เธอจะรู้สึกปันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีผู้ดูอยู่ในจอเอาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศและวันนี้ได้ยินคำหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบว่าสถานีบ้านเราดอททีวีเห็นนะอะไรธรรมชาติธรรมชาติอะสถานีบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมช่วงนายช่างใหญ่ในรายการนายช่างใหญ่วันนี้ได้ยินผ่านหูไปนิดหนึ่งเข้าท่านะขอเสียงสนับสนุนทางนั้นนะ 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยฮะขอเสียงสนับสนุนบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติใช่เนาะครับอะไรต่อสถานีว่าธรรมชาติบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนรักสุขภาพสำหรับโอเคครับต้องมีสโลแกนบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคนะครับผมเข้าทางทำเป็นแพทเทิร์นนะอ่ะขอเสียงสนับสนุนทางนั้นนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเราจะพยายามที่จะทำเป็นสโลแกนให้เป็นเรื่องมันราวเพราะว่าชีวิตจริงเนี้ยลุงหอกหนีไม่พ้นหรอกก็คงจะพูดในเรื่องสุขภาพแวดล้อมเนาะจริงๆมันก็คือศูนย์วิจัยพลังรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมันก็จะลิงก์มาจากตรงนั้นแหละครับโอเคนะให้เข้าใจง่ายๆเพราะศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นทางการนะครับชื่อทางการนะไม่ชื่อนึกสนุกนึกสนุกกับใส่ชื่อตัวนี้เข้ามาไม่ใช่นะครับขอให้เข้าใจนิดนึงชื่อทางการเนี่ยมีทะเบียนมาตั้งแต่ปี46นะฮะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมันจะวิจัยยังไงใช่ไหมวิจัยพลังงานเนี่ยพลังงานมันมีแต่มันมองไม่เห็นแต่วิจัยยังไงอ่ะถูกไหมครับพลังงานมันมีจริงแต่มันมองไม่เห็นจะวิจัยได้ยังไงอ่ะเออศูนย์วิจัยพลังงานเอาพลังงานมารักษาสุขภาพแล้วมาถึงวันนี้รักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเนี่ยดูสิครับคิดได้ยังไงอะไรคิดนะวันหนึ่งเวลานั้นนะตั้งแต่ปี46เนี่ยที่ไปจดทะเบียนเอาไว้เป็นทางการมาถึงวันนี้มีคำตอบหมดเลยศูนย์วิจัยพลังงานถ้าศูนย์วิจัยผสมพันธุ์ควายอย่างนี้ไปอย่างเห็นไหมฮะโอเคไหมศูนย์วิจัยอะไรนะขยายพันธุ์หรือผสมพันธุ์ดอกกุหลาบสองดอกเอาขาวกับดำกันแล้วกันเห็นไหมผสมพันธุ์มาปุ๊บมันเป็นสีม่วงเนี่ยสีเหลืองเนี่ยสีชมพูเนี่ยเห็นไหมเริ่มต้นจากขาวกับดำเนี่ยวิจัยนั้นมันก็เป็นรูปธรรมใช่ไหมครับโนมีคนส่งไลน์มาเนี่ยเขาบอกใครสอนบินมาเหรอเนี่ยเขาว่ากันดูเวลาจากนะบินมาเหรอครับผมยอมรับว่าบินนะฮะ
ในรถลงจากรถโอ้โหเป๊ะเลยมาถึงก็2ทุ่ม1นาทีพอดีเปิดประตูเข้ามาตอนนี้เป็น2ทุ่ม5นาทีนะครับบินมาจริงๆนะครับมาจากนู่นนะฮะมาจากกาญจนบุรีสิเนื้อหน้าตัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยว่าแล้วเชื้อเพลิงหมดดีสิไม่ดับกลางทางขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงหน่อยครับไปไหนก็มีฝนตกเรื่องฝนตกนะวันนี้โอ้โหหน้าจอเราดูสิมีสมการ e mc ยกกำลัง2ด้วย e เท่ากับ m me ด้วย l เท่ากับ me ด้วยเราใช้งานนี้ลูกงอกเกินบ้าเลยนั่นใช่ไหมครับเล่นเกินบ้าใช่ไหมมันก็ใช่นะคำว่าเกินนอร์มอนว่าด่าลุงออกบอกแอปนอร์มอนคือบ้าแต่งอกว่าแอปนอร์มลุงออกคือแอปมอนเห็นไหมครับคนแอปมีความสามารถทำอะไรได้บ้างโอเคนะที่นี่คำหนึ่งคือ conscious หรือคำว่า subconscious subconscious ที่รู้จักกันดีภาษานี้ภาษาตลาดสดตลาดแห้งนะครับก็คือนึกเอาไม่ได้นึกคือใจนะครับนึกเอาไม่ได้ไอ้สิ่งที่ซ่อนอยู่ต่ำกว่าความนึกคิดนั่นแหละเขาจะเรียกว่า subconscious ทางลุงหมอกบอกว่า conscious คือสติเห็นไหมครับลุงหมอกเลยบอกว่า unconscious เลยไม่มีสติขาดสติโอเคไหมครับเนี่ยคนที่ไม่มีสตินั่งพูดอยู่เนี่ยครับมีความสามารถทำอะไรได้บ้างนะที่บอกว่า unconsciousก็คือมนุษย์ที่ไม่มีสติหรือขาดสติโอเคไหมครับมนุษย์ที่มีสติขาดสติก็คือบ้าอย่างเดียวโดยปกติแล้วเป็นบ้าอย่างเดียวโอเคไหมครับนะ พอไหวไหมทั่วไปก็จะบอกว่า subconsciousหรือในหนึ่งบทจิตใต้สำนึกนั่นเองครับภาษานี้เป็นภาษาสากลนะจิตใต้สำนึกมันมีจิตเหนือสำนึกด้วยจิตเหนือสำนึกจิตสำนึกจิตใต้สำนึกมีสามระดับจิตเหนือสำนึกมันคือจิตอะไรที่นั่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาว่าสำนึกสำนึกชั่วดีสำนึกชั่วสำนึกดีอันนี้คือจิตเลยผมบอกไม่ใช่เป็นใจครับสำนึกหรือความสำนึกนะอันเดียวกันความสำนึกรับผิดรับชอบเห็นไหมฮะบางคนไม่มีนะให้ดูว่าชอบอย่างเดียวผิดไม่เอางงไหมครับงั้นความสำนึกนั้นต้องรู้จักสำนึกรับผิดรับชอบผิดเช่นเห็นผู้คนก็เดินเขานั่งอยู่เป็นแถวอยู่เราเดินไปผ่าวงก็คนเดียวไปเหยียบเท้าใครสักคนเขาให้ไหมครับเขานั่งเป็นแถวเรียบเรียงอยู่ดีนะแล้วก็เดินไปเหยียบทิ้งของเขาใครก็ตามที่มีความสำนึกรับผิดรับชอบคำที่ต้องออกมาก็คือขอโทษครับขออภัยครับ
เงี้ยต้องมีคำว่าขอโทษเนี่ยคนบ้านเรามีใครกล้าขอโทษคนไหมเนี่ยยิ่งผู้มีอำนาจขอโทษคนไม่เป็นหรอกมันยากนะนั่นก็หนาขอโทษคนเนี่ยจะรู้นะไม่เห็นจะมีอะไรมาสกัดใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงเนี่ยพอรู้ว่าสำนึกผิดก็ขอโทษมันก็จบแล้วจริงๆนะทีนี้สมมุติว่าผมนั่งอยู่มีคนมาเหยียบเท้าก็บอกขอโทษครับลุงโอเคครับจะบอกว่าไงบอกว่าไม่เป็นไรหรือว่ายินดีครับจะบอกว่าไงยินดีครับYou're welcome เอาสักทีดีไหมเหยียบทีเนี่ยก็ยินดีอ่ะหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาว่างเลยนะเดี๋ยวนะนึกไม่ออกแล้วภาษาต่างดาวไม่เป็นไรไม่รู้โอเคไหมจะพูดว่าไงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคำว่างั้นปกติเมื่อเวลาใครขอโทษเนี่ยก็ต้องอภัยไหมครับใช่ไหมงั้นอภัยตัวนี้คือตัวสำคัญอภัยทานเห็นไหมครับอภัยอภัยวันหนึ่งวันหนึ่งมีความรู้สึกนึกคิดที่จะให้อภัยใครบ้างไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่มีก็ขอให้มีครับครับโอเคไหมครับขอโทษคนที่เป็นคนที่เราคนที่เราไปขอโทษเขาคำว่าเขาคนนั้นนะต้องอภัยให้เป็นด้วยนะครับถ้าอภัยไม่เป็นก็เดี๋ยวถูกล็อกถูกธรรมชาติล็อกกันเนี่ยก็เขาขออภัยแล้วขอโทษขอโพยแล้วดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้บูชาแล้วยังอภัยไม่เป็นนี่นะธรรมชาติล็อกบอกให้ก็ได้ถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับเรื่องอย่างนี้มันต้องมีมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์มีเมตตาธรรมกันบ้างประมาณนั้นใช่ไหมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าไม่มีสิ่งนี้เข้ามาคานกันเข้ามาเกื้อกันอะไรกันมนุษย์มันอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆนะอ่ะคำว่าสามัคคีสามัคคีกันเนี่ยก็ได้แต่คำพูดแต่ทางลึกทางความสำนึกไม่ออกมาไอ้ความสามัคคีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีนะฮะใครก็ตามที่ทำงานกับเป็นคณะเป็นกลุ่มไม่เป็นเนี่ยนั่นแหละครับจะเอาตัวไม่รอดนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นปรับความรู้สึกนึกคิดกันใหม่ซะพี่เอ้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จะทำงานเป็นกิจกรรมร่วมกันหลายๆเป็นคณะเป็นทีมอะไรต่างได้นะเล่นแบบวันแมนโชว์เนี่ยไปไม่กี่รอบครับรับรองเลยใช่ลุงรอกได้ทุกอย่างแล้วอ่ะมันเป็นทุกอย่างแต่มันทำทุกอย่างไม่ได้ในเวลาเดียวกันโอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องยอมรับสภาพโดยสดีตรงนี้ถ้าไม่ยอมรับมันก็ไปไม่ได้เดียวๆเนี่ยโอ้ลุงรอกทำงานคนเดียวมันต้องเยอะทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับเยอะแยะด้วยคนเดียวคนเดียวตลอดชีวิตมาช่วยซ้ำไปนะมั้งใช่ไหมครับมันก็เป็นการฝึกปรือตัวเองเอาไว้นะเออคนเดียวเราก็ได้วะไม่เห็นต่อเนื่องต้องเดือดร้อนอะไรต่างมาถึงวันนี้มันไม่ใช่ครับคนเดียวมันได้แต่การขยายผลอย่างเช่นบ้านเราดูทีวีอย่างนี้อ่ะกว่าจะมาเจอกันได้เนี่ยอย่าไปคิดว่าลุงออกทำคนเดียวทีนะถึงถ้าที่รู้ก็ต้องมาแชร์กันแชร์ไปแชร์มามันก็เป็นองค์ประกอบองค์งานเพราะฉะนั้นจึงได้ความว่า
บ้านเราหลดทีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับเข้าท่านะเอาให้คะแนนมาจะใส่ในโหมดใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยโหมดใหม่นะก็วิจารณ์หน้าจอได้ครับผมจะเห็นได้ว่า มันจะมีสมการทางฟิสิกส์อยู่นะนั่น e เท่ากับ mc ยกกำลังสองเป็นของไอน์สไตน์เขาโอเคไหมส่วน l สมการของลุงออกเนี่ยให้คิดในเชิงคณิตศาสตร์คิดในตายไงก็ไม่ได้หรอกครับไม่มีทางบอกให้รู้ไว้ก็พยายามหลีกหนีผมก็พยายามบอกไว้แล้วว่าองค์ความรู้เก่าในศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นองค์ความเชื่อมั้งเห็นไหมมั้งเห็นไหมครับแต่มันก็ประกอบอาชีพเลยนะที่ว่าเนี่ยองค์ความเชื่อมาถึงนุกถึงวันมันองค์ความจริงก็เลยใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นคำว่าองค์ความรู้ใหม่ก็ต้องปรับตัวเข้าไปใหม่ด้วยครับเพราะฉะนั้นนักคณิตศาสตร์จบข่าวเลยงั้นก็ไม่เป็นนะครับวิทยาศาสตร์ก็ไปไม่รอดครับสมการ L กับ M E นั่นเองครับ L คือ light ที่แปลว่าแสงเนี่ยนี่นี่จะใครจะว่าอะไรแสงเห็นไหมแสงนี่แสงเนี่ยแป๊บๆเนี่ยนี่คือแสงนี่นี่คือแสง L เท่ากับแสงเนี่ยเห็นไหมครับทีนี้ M เนี่ยถือนี่คือ M หรือเปล่าเนี่ยก็คือ material เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ก็ M เห็นไหมแล้วนั่งพูดอยู่นี่คือ M นี่อ่ะ light แสงกับ M อันเดียวกันนี่อ่ะเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเพราะเมื่อเวลาเป็นอันเดียวกันพอเวลากดปุ๊บมันก็กลายเป็น E ทันทีเลยครับก็พลังงานแสงจะเถียงไหมที่นี่อ่ะ เห็นไหมก็เป็น E ทันทีไม่ต้องคิดผ่านภาษาคณิตศาสตร์เลยนะครับเห็นไหมครับเหมือนคนนี่เก่งคณิตศาสตร์เนี่ยไปไม่รอด ก็ไปจำมาของเก่ามานี่มันเป็นของใหม่ไม่หมดแล้วพอได้ไหมครับนั่นสำหรับคนที่อยู่หน้าจอนะเห็นไหมเห็นไหมพอได้นะเนี่ยพอเวลาอธิบายเนี่ยแต่ส่วนทางด้าน e mc จักรังสนเนี่ยพูดแค่3คำนะครับทั่วไปเขาพูดอยู่2คำแต่พิสูจน์ไม่ได้หรอกโอ้เชิงคณิตศาสตร์เขาได้นะครับแต่ทางด้านการกระทำเนี่ยไม่ได้ครับ e กับ mc ยกกำลังสองเนี่ยพอเวลาเป็นการกระทำไม่ได้โอเคไหมแต่เวลาทางคิดในเชิงคณิตศาสตร์เขาคิดได้จริงๆไงเพราะฉะนั้นคนที่เก่งคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาต้องยอมรับกันทั้งโลกนะ e กับ mc ยกกำลังสองของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับชาวโลกก็ถือว่าไอตัว3ตัวเนี่ยโอ้โหอธิบายความเป็นหนึ่งเดียวทั้งจักรวาลสมการเดียวเนี่ยครับของผมไม่ใช่ของผมใหม่รูปแบบหนึ่งบอกให้ก็ได้ et หารด้วย el คูณด้วย eh นั่นนะครับตัวนั้นจะอธิบายทั้งจักรวาลให้ดู จะบอกให้ทราบไว้นะครับตัวนั้นจะอธิบายทั้งจักรวาลให้ดูค่อยๆไปครับค่อยๆเดินทางด้วยกันท่านที่อยู่หน้าจอ จะได้รู้ว่าผมจะอธิบายว่าไงตอนนี้นะคนไหนที่เคยฟังผมบรรยายเรื่องนี้ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยครับถ้าใครคนไม่เคยฟังก็จะเห็นพวกนี้ผมขึ้นกระดานออกมาว่าอันนั้นมันคืออะไรนี่โอ้โหมันจะลิงก์ไปหมดเลยฮะลิงก์ไปทั้งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป๊ะเป๊ะเชี่ยชั่วช้าเลยนะครับนะมันก็คือพลังงาน3พลังงานตรงนั้นเองพลังงานแสงเสียงความร้อนใช่ไหม3พลังงาน
ผมได้ถึงกี่พลังงานเนี่ย3ไปแล้วนะฮะพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตเป็น4แล้วเนี่ยเห็นไหมฮะ5คือพลังงานศักดิ์6คือพลังงานจนเห็นไหมนี่พูดถึงพลังงานล้วนๆเลยครับเอาไว้คราวหน้าค่อยๆติดตามผลงานครับสิ่งที่ผมพูดทิ้งเอาไว้เนี่ยฮะมันจะเป็นตัวหนังสือพิมพ์มาไว้เลยนะครับว่า จะไปออกแบบไหนรูปงอบครับเด็กก็บอกโอ้โหอธิบายรับรองเลยว่านักคณิตศาสตร์นี่งงแตกงงก็เข้าไปไม่ได้อ่ะมันตันอ่ะทำไมต้องบอกว่านักคณิตศาสตร์ตันไม่ต้องคิดด้วยสรุปเลยว่าลงตั้งเลข22ไว้หารด้วย7ลงตัวไหมทีนี้ทำไมลงตัวแล้วก็อย่ามาย้อนแย้งฉันนะนักคณิตศาสตร์นะอย่างมากก็ไปเก่งเรื่องอะไรล็อกเลยล็อกการิซึมใช่ป่ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงเขาเนี่ยล็อกการิซึมริทึมริทึมเนี่ยใช่ป่ะรู้นะผมก็ไม่ใช่กันนักคณิตศาสตร์จำเขาว่ามาเสียงก็เพี้ยนไปทั้งแยะเนี่ยสะกดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่านี่ฉันไปสนใจมันเลยเห็นไหมฮะมันไปสุดกูแล้วความคิดคือจินตนาการมันไปทางนั้นนะนักคณิตศาสตร์คือนักจินตนาการนั่นนะครับสุดท้ายก็มาตั้งต้นที่สมมตินั่นเองรู้สมมติรู้ไม่จริงถ้าจริงก็หาเลยสิครับ22หาร7ลงตัวสิครับยังไม่พอนะยังกลับมาเป็นเลขส่วนความเร็วจากระยะทางหารด้วยเวลาสมการตรงนี้นะครับลองทำให้เวลาเป็นศูนย์สิครับก็คือส่วนเป็นศูนย์นี่ครับจบข่าวเหมือนกันไม่มีทางได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนักคณิตศาสตร์จะมาย้อนแย้งเชิญนะครับที่ว่าเนี่ยผมปล่อยคำถามแค่สองคำจะแล้วก็ถามกลับว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยเห็นไหมครับน่าจะคิดคำนวณใช่ไหมก็เชิญนะครับของผมสองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยมานี่ก็มันมาบอกทางด้านทั้งบุตรอะไรผลสำลีไปแล้วนะครับหรือการกระทำไปแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันสลายเมฆหยุดฝนก็เป็นอยู่แค่นี้ก็ผลสำลีใช่ครับจริงไม่จริงเนี่ยเห็นไหมครับทีนี้อธิบายทันไหมเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยพออธิบายเพราะฉะนั้นอธิบายให้เกิดความเข้าใจเพราะนั้นมันถึงยุคความเข้าใจนี่นะพี่ยุคนี้ยุคความเข้าใจครับไอ้ที่จำมาไม่ใช่เท่าไหร่ครับเอาไว้ประกอบอาชีพครับที่จำมานั่นแหละมาถือว่าเอาความเข้าใจเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวจับต้องได้เช่นหนึ่งในนั้นก็คือเข้าใจตัวเราเองเห็นไหมครับใช่ไหมฮะก็คือเรื่องร่างกายเราความรู้สึกนึกคิดของเราเห็นไหมครับร่างกายของเราความรู้สึกกับความนึกคิดของเราแล้วก็คำต่อไปก็คือจิตของเราเห็นไหมครับดูแค่นี้ถ้าลงในเรื่องของกายภาพร่างกายของเราหัวใจของเราสมองของเราแค่นั้นเองครับเห็นไหมเอาเรื่องกายภาพล้วนๆเลยเนี่ยร่างกายของเราหัวใจของเรามีไหมครับหัวใจสมองเรามีไหมครับสมองเนี่ยแบบไหนก็ได้อธิบายได้หมดแหละเพราะว่าลุงออกมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะรู้เรื่องราวของร่างกายของตัวเองโอเคไหมครับท่านก็เหมือนกันเนี่ยมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะนั้นต้องมาเข้าใจอย่างเดียวเวลานี้ไม่ต้องไปเอาองค์ความรู้เก่ามาใช้แล้วครับไม่ต้องแล้วบายบายแล้วเซบายบายไปเลยเอาของจริงแท้จับต้องได้ที่เป็นปัจจุบันการเนี่ยครับเอามาใช้กันแล้วมันถึงยุคของมันครับพี่เอ๋ยไม่พูดเล่นนะต่อไปสูตรคูณไม่ต้องมีกันนะจับอันนี้กดได้บทเลยใช่ไหมฮะภาษาสงฆ์ภาษาก็ไม่ต้องอะไรมาก็มีแปลให้เสร็จสับ
ครับโอ้โห มีคนส่งไลน์มาให้ดูต้นทางที่นู่นเนี่ยปลายทางมาที่นี่บอกว่าเขาบอกว่าลุงย่นระยะทางยังไงกันไหมเร็วมันก็ไม่รู้ว่าต้นทางปลายทางก็รู้เลยเห็นไหมมันก็มาชี้วัดเลยออกจากบ้านเขามาบินมาก็ไม่รู้ครับดำดินบินบนมาแล้วกันมาถึงที่นี่สองทุ่มที่จริงเปิดประตูที่สองทุ่มนะครับเดินเข้ามาหนึ่งนาทีกว่าจะนู่นนั่นก็เคนะ ก็คิดดูแล้วกันว่ายังไงแบบไหนคนที่ไม่ได้สัมผัสตัวตนจริงๆเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่ายังไงอ่ะเคนะแล้วไปแล้วไปฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นยกตนเข้าให้อีกต่างหากก็สิ่งมันผ่านมาแล้วได้แค่นั้นแค่นั้นประมาณนั้นครับว่าแล้วก็ขออนุญาตดูหน้าจอนะครับว่ามีไผ่บ้างเด้อนะไปยังไงจะเนี่ยโอ้ลงในกันโยมลุงอ๋อแบบกดเฟซเป๊กอ้าวไม่ขึ้นตัวนี้ขึ้นเปิดเอาสิ่งนั้นไปไงวุ้ยเราคือใครอ้าวเป็นหน้ากล่องจะได้ช่วงไหนเนี่ยโอเคมาแล้วจ้าโอ้ยเหนื่อย ยินดีครับโผล่ปุ๊บก็48ชีวิตนะครับโอเคเห็นหน้าจอใหม่เนาะท่านอยู่ที่บ้านมีทั้งเฟซมีทั้ง YouTube มีกระลุงหงอกไลฟ์เนี่ยบนสุดนะฮะมาถึงก็อ้าวควันบุหรี่ใช่ไหมแล้วก็มีสมการเหน็บเอาไว้มุมล่างซ้ายไง L เท่ากับ MEที่จริงไม่เป็นไรคุยกันภายในก็ได้ตรงนี้ มีปัญหาในการที่จะใส่เข้าไปอะไรก่อนอะไรหลังพวกนี้โหมีทั้ง ID 22.7 ให้เสร็จสรรพโอ้ในการติดต่อช่างง่ายเหลือเกินเนาะต่อไปโยนสมองให้ AIคิดแทนตัวเราแน่และเราแค่ตัดสินใจเลือกจากการดูข้อมูลที่ AI กรองมาให้เราเลือกสมองอยู่บนสมองบนเลยสมองอยู่บนคลาวด์สมองไปเก็บไว้บนคลาวด์หมดแล้วคราวคราวรังสิตฝนตกทุกวันเห็นไหมโอเคครับแตะไม่ได้เรื่องในการหน้าจอเนี่ยแตะแล้วก็ไปเลยโอเคค่อยๆฟังครับผมระยะอ้าวหน้าจอผมจะแตะไปเลยทุกทีเลยเฮ้ยมันจะสัมผัสแค่สกิดเบาๆก็ไปแล้วลูกหมอก็แย่อ่าวอะไรละมันทำไมทุ่งไวขนาดนั้นโอ้โหมันใช้ให้เบาขนาดเฉลิงโอ้ยผมมันยิ่งประเภท ความรู้สึกช้าอยู่โอ้โหอันกอริทึมโอเคครับขอบคุณมากครับคุณโยชิสุเนะผมสะกดถูกโยชิสุเนะสุเนะอันกอริทึมโอเคครับถูกต้องครับนั่นนะครับคณิตศาสตร์ชั้นสูงครับนะครับ
ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันสูงขนาดไหนใครน้องคนคิดอ่ะนะนิวตันหรือเปล่าไม่ใช่นะนักคณิตศาสตร์ประมาณนั้นหรือเปล่าดูก็ประมวลกันก็มีประวัตินะพวกนี้ฮะใครเป็นคนคิดตรงนี้มาใช้กันครับครับโอ้ยเขียบเป๊ะก็ไปกันใหญ่แล้วหน้าจอมันเบาจังโอเคโอเค AI AI ผมรู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์ AI นะครับที่อังกฤษนะครับเขาเป็นครูบาอาจารย์สอนผู้คนมาทั้งหมด12ปีนะครับก็ไปมาที่นี่นะครับก็ได้ทุนการศึกษาไปตลอดนะครับคนคนนี้นะครับจะบอกให้ทราบไว้ผมก็บอกว่าถ้าเป็นไม่ได้มาร่วมงานกันอย่างน้อยสุดเขาทางด้านพวกนี้นะครับเขาก็ใช้ความรู้ในเรื่องของ AI ของเขานะครับ AI มันเรื่องของการจะเป็นอะไรนะไอ้พวกหุ่นยนต์นั่นแหละโอเคไหมงานพนักงานโอ้บอกไม่ถูกที่เขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ประดิษฐ์เดี๋ยวภาษาอังกฤษเขาว่าไงนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำคำเต็มเลยนะมันยาวไม่ใช่ละกันมันมีภาษาเนี่ยอย่าไปค้นหาเลยเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะอยู่ใต้ดินหรืออยู่ใต้น้ำบอกไม่ถูกครับตรงนี้นะบอกไม่ถูกครับตรงนี้แล้วแต่เขาจะว่ากันนั่นแน่ artificial intelligence โอเคครับสุดยอดครับคุณโยชิสุเนะอันทิฟิเชียนครับโอเคครับ thank you very much ใช่ไหม intelligence ว่าไปนู่นthank you very much ครับนั่นแหละนั่นแหละโอเคครับเห็นไหมเรามีเพื่อนเราอยู่แล้วในนี้แล้วสงสัยอะไรก็บอกมาเห็นไหมครับเนี่ยฮะแล้วก็แชร์กันแล้วก็โยกกันไปโยกกันมาอย่างนี้นะครับส่วนทางฝ่ายผมก็จะพยายามบอกว่าผมค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ครับมันมาจาก Before Big Bang นะครับจำด้วยครับท่านสมการที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะ ET เท่ากับเดี๋ยวนะ ET หารด้วย EL คูณด้วย EH คำถามง่ายๆใครสามารถคำนวณพลังงานความร้อนได้หมดในโลกใบนี้จบข่าวอยู่นะครับอย่ามานั่งขี้คุยเนี่ยนะคำนวณเนี่ยโอเคไหมแล้วใครสามารถคำนวณเรื่องแสงได้หมดทีเนี่ยนั่งอยู่รอบตัวเราเนี่ยอย่ามานั่งขี้คุยนะเอ้าใครสามารถคำนวณเรื่องเสียงได้หมดทีเนี่ยเสียงหมาเห่าเสียงแตรนู่นนี่นั่นไม่มีทางหรอกเห็นไหมครับจบข่าวไหมครับเจอคำถามนึงงอกก็จบข่าวเลยนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะไปโลกไหนก็ตามทีไม่มีทางตอบได้ก็แล้วกันแหมแต่ลุงออกรู้หมดก็แล้วกันว่าเจ้าพลังงานความร้อนก็บอกแล้วไงว่าความร้อนเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในความร้อนนั่นเองเห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงนั่นเองครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็ทำได้หมดก็เหลืออะไรแสงก็ได้เสียงก็ได้โอเคไหมครับยังไม่พอนะพลังงานบริสุทธิ์ยังซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกนี่ด้วยมันอยู่ในรูปของสแตติกไงเห็นไหมฮะพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้นะฮะพอเวลามันขับเคลื่อนที่ปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าสถิตทันทีซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเห็นไหมครับ
ยากจะศึกษาไม่มีทางได้หรอกโยมบอกให้กันนะพอไม่มีทฤษฎีมารองรับมันศึกษากันไม่ได้ไฟฟ้าสิทธิ์รู้ว่ามันมีรู้ว่ามีรู้ว่ามีแค่นั้นเองนะครับประจุบวกลบที่มันเกิดฟ้าแลบเนี่ยนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยฟ้าผ่านั่นนะครับนั่นนะฮะตรงนั้นแหละลองไปฟังนักวิชาการเขาอธิบายสิครับคนนี้ผมบอกว่าผมเอาใช้ถอยฟังคนนี้จริงๆแต่ไม่เคยย้อนแย้งเขานะผมฟังใช้ถอยฟังผมไม่ได้ใช้หูฟังด้วยเอาจริงๆดูสิครับเวลาผมไม่เคยย้อนแย้งใครอ๋อเขารู้แค่นั้นนะครับเขารู้แค่นั้นเข้าไปสั่งสอนคนถามว่าเขาทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันถึงต้องมีคำว่าทำอะไรได้บ้างแล้วนะครับเหมือนเวลาสมัครงานนะเสนอตัวว่าทำอะไรได้เสนอตัวไปไหนก็เสนอไปครับเนี่ยเดี๋ยวไปบอกว่าจบนั่นจบนี่มาระวังให้ดีเลยต้องใช้เส้นของฝรั่งนะครับเขาถึงเจริญไงฮะเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจบภาษาอะไรคุยกันรู้เรื่องจบข่าวนี่ถ้าภาษาก็ภาษาเขียนกันโต้ตอบกันรู้เรื่องจบข่าวต่อมาทำอะไรได้บ้างสิ่งที่ทำเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไหมนี่ถ่ายทอดผ่านภาษาโดยการสั่งงานรับงานได้ไหมแค่นี้เองครับอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นการอาชีพต่อไปนี้นะครับโอเคไหมถ้าโอเคผมว่ามีความสุขนะมันจะไปเช่นนั้นบอกใครก็ได้ไม่รู้คนไหนก็ตามที่ไม่มีกรอบความคิดอย่างที่ลุงหงเล่าให้ฟังเนี่ยจะอยู่ยากอนาคตจะอยู่ยากมากครับจะอยู่ยากมากเลยโอเคไหมรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีผมถือว่าใช้ไม่ได้สำนวนนี้เห็นไหมครับมันที่เขาเปรียบกันไงก็เรียนรู้วิชาเรียนกันรู้วิชาเรียนกันเสร็จแล้วก็พอเวลามาทำงานปุ๊บคนที่มีอำนาจเนาะรับแต่ชอบไม่ยอมรับผิดก็เอาแต่ตัวรอดนั่นแหละครับมันเอาแต่ตัวรอดมันเห็นไหมเติมคำสุภาพนะมันครับเอาจะรอดมาทุกเรื่องดีกูรับไม่ดีกูไม่รับเลยอย่างนั้นใช้ไม่ได้ครับมนุษย์พันต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะให้รู้ไว้ลุงหมอจะบอกให้ทราบมนุษย์พันต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะมนุษย์พันต่อไปเนี่ยจะไม่พูดอาจจะบางทีเขาจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ทำได้ไหมอาจจะได้ครับไม่ใช่ไปไกลขึ้นอาจารย์เนี่ยไปไกลไม่ไปใครเขาทดลองหรอกขับรถได้ไหมขับรถได้ไหมพอได้ครับนี่ไงไอ้พอได้ไปขับกลางทุ่งก่อนทุ่งเวลาร้องไห้เนี่ยได้ครับออกจากนี่ไปเลยการจะรอนเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับได้ไหมเป็นไหมได้ไหมโอเคไหมครับมันออกมาเป็นผู้ที่ว่านี้นะฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพินิจให้ดีๆนะฮะภาษาลุงหงอกเป็นภาษาที่กรองมาให้เรียบร้อยกลับมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะที่จะมาพูดผ่านหน้าจอในขณะนี้พูดออกจากในจอสู่หน้าจอที่ท่านอยู่ต่อหน้าขณะนี้นะครับนะพอไหวไหมครับที่ผมอธิบายขยายผลขยายความอย่างที่ว่านี้นะครับเอาละอธิบายเรื่องของ EMC square ยกมาทำไมผมถึงยกมาตีคู่กันมนุษย์ในศตวรรษที่ผ่านมาในบ้ากับสมการ E MC ยกกำลังสองผมให้สมการลวงโลกซ้ำไปตรงนั้นฟังคำอธิบายลวงโลกให้ฟังนะครับเอางี้มันอธิบายได้อยู่แค่3บริบท1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันนะเห็นไหมแค่นี้2สสารใดๆดูในกระดาษพอเวลาสามารถที่จะเปลี่ยนฐานะให้เป็นพลังงานได้สมการนั้นแล้วก็พลังงานกลับมาเป็นสารได้อีกไอ้ตัวที่พลังงานกลับมาเป็นสารได้อีกเนี่ยตัวนี้เขาทำไม่ได้ด้วยมาถึงลุงหงอก เมฆหมอกเป็นสารไหมนั่นนะพอทำให้มันสลายปุ๊บ
กลายเป็นพนักงานพนักงานมีแต่มันไม่เห็นเนี่ยนี่แหละครับแค่การกระทำไม่ต้องคิดให้มันหัวดำหรอกครับมันงอกแล้วจะให้มันดำโอเคไหมครับหัวดำไปไม่รอดอะมั้งหัวงอกไปได้แล้วจ้าเห็นไหมฮะเพียงแค่เข้าใจตามโอเคไหมครับเอากลับกันบอกพลังงานเป็นสารเนี่ยที่เขาทำไม่ได้นะฮะสมการตัวนี้เอาพลังงานมาเป็นสารทำไม่ได้ไม่มีทางได้ต่อให้สามเซิร์นห้าเซิร์นสิบเซิร์นที่เขาพยายามทำในเวลานี้ก็ไม่ได้เอาลูกงอกที่นี่น้ำฝนเป็นสารไหมครับไม่รู้กลางทะเลทรายที่ไหนก็ตามทีทำให้เกิดน้ำฝนได้ก็แล้วกันก็พลังงานเป็นสารจบไหมครับต้องคิดไหมเนี่ยต้องใช้ข้อนี้ศาสตร์ไหมเนี่ยเอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งเนี่ยเริ่มคุยมากแล้วตอนนี้คุยแน่ๆเลยครับเพราะว่ามันมีหลักฐานมันมีการกระทำจริงๆจังใช่ไหมครับก็เลยก็เปิดตัวเองเปิดตัวตนก็ของมันจับต้องได้แล้วเนี่ยแล้วจะไปวิตกอกกับเพื่อนทำไมที่ผมพูดนี่ถามว่าใครเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับน่าจะเข้าใจด้วยกันก็ดีสิครับมองไปยัง World Wide Web ทีเนี่ย Climate Change เขาว่ากันแปลว่าอะไร Climate สภาพอากาศก็อุณหภูมินี่แหละครับสภาพอากาศมันทั้งลมมันทั้งร้อนมาร้อนแรงไงลมคือพายุเห็นไหมสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว climate change ที่เขาพูดถึงกันอากาศเปลี่ยนแปลงจังเลยโอเคไหมนั่นแหละครับมันส่งผลอะไรทีนี้อ้าวมันมีคำแอนดิโยหรอลานิญาเลยไม่รู้ไอตัวไหนร้อนตัวแรกก็เลยลานิญามันร้อนหรือน้ำผลก็ไม่รู้ทางฝ่ายเอเชียแล้วฝนตกพม่าเนี่ยน้ำท่วมเยอะนะให้รู้ไว้ลาวเวียดนามอีกแล้วครับไทยเราก็เจออย่างนี้เห็นไหมครับในเรื่องฝนเรื่องน้ำเรื่องฝนอีกด้านหนึ่งของซีโลกอเมริกาที่เนี่ยร้อนไฟไหม้ป่าเลยนะพอได้ไหมครับนี่ก็คือเรื่องราวของคำว่า climate change เรื่องอะไรที่พูดเนี่ยพอได้ไหมครับเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแล้วเกิดร้อนจัดเปียกจัดกันเลยกันยังไม่พูดว่าหนาวนะไอ้หนาวพูดถึงซีกขั้วโลกเหนือไปนู่นนะครับเหนือเส้นศูนย์สูตร60องศาเหนือขึ้นมันจะหนาวครับ60ประมาณ60โอเคครับ60องศาใต้อย่างเงี้ยมันจะหนาวส่วนระหว่างเส้นศูนย์สูตรเนี่ยอยู่ในเส้น30บวกขึ้นลงเนี่ยยังก็อบร้อนอยู่ใช่ไหมครับก็เรียกโซนแหละโซนมรสุมเลยอะไรเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะคือโซนที่มันอยู่ได้ร้อนร้อนชื้นเนี่ยถ้ามันหนาวแล้วก็ไม่ร้อนแต่มันแห้งเนี่ยเห็นไหมฮะพอเวลามันแห้งเกิดไฟปุ๊บเหลืออะไรล่ะครับก็อากาศมันแห้งนะพอไฟขึ้นมาปุ๊บเหลืออะไรล่ะครับโอ้โหเลยเห็นไหมฮะเพราะอากาศมันแห้งนะก็ไปใหญ่สิพี่เอ๋ยมองเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้งั้นพอเวลาเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้เฮ้ยเฮ้ยประมาณนั้นกันนะ
โอ้โหเน็ตที่บ้านอ่อนใช่ไหมล่ะดูไม่ได้เลยเพิ่มสิพี่เพิ่มมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนั่นน่ะก็คงไม่นานนะมั่งนะฮะทุกหมู่บ้านเขาจะมีเน็ตไม่ใช่เหรอฟรีด้วยนะเขาจะมีฟรีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งทำนองนี้นะครับถ้าใครต้องการอยากจะไปเล่นเนี่ยก็ไปอยู่ในแอเรียที่เขากระจายให้ประมาณรัศมี100 เมตรนี่เป็นต้นนะมาประมาณนั้นแหละครับถ้าผมจินตนาการไปนะไม่ใช่ทุกตารางเม็ดของหมู่บ้านไม่ใช่นะครับทุ่งนาคงจะเล่นเน็ตไม่ได้ละมั้งนี่ต้องเข้ามายังหมู่บ้านก็จะมีจุดศูนย์กลางให้ดูหรือเปล่าโครงการเน็ตประชารัฐใช่ไหมครับโอเคนะนั่นนะฮะมันจะลงทุกไม่ใช่เห็นก็บอกว่าภายในสิ้นปีนี้หมดลงไปทุกหมู่บ้านไม่ใช่เหรอเออใช่นะนั่นนะพอเวลาเน็ตเข้าทุกหมู่บ้านคือไอทีเขาหมากัดกันยังเป็นข่าวด้วยต่อไปนี่เหรอใช่ไหมหมากัดกันอยู่ใต้ถุนบ้านฮ่าคอยดูเสียระบบของคนที่เป็นตัวจริงอ่ะติดคุกพอดีติดคุกมาก่อนหรือว่าติดที่หลังติดมาก่อนครับมาเจอกันโดยบังเอิญเป็นบังเอิญนั่นเนาะครับบังเอิญเสร็จปุ๊บคนที่ไม่ได้ผิดจริงเขาก็ฟูมไฟร้องไห้จะเป็นจะตายยืน4 ปีลุงติดมาแล้วฮะร้องทุกวันทุกวันทุกวันก็บอกไม่ได้ผิดไม่ได้ทำอะไรเลยคนที่เป็นตัวจริงก็เลยต่อสู้คดีด้วยการเขียนจดหมายถึงกระทรวงยุติธรรมครับตัวจริงใช่ครับอ้าวล่ะ ครับมีอยู่5 คนตายน่าจะตายไป3แล้วเลย2คนนี้ก็เลยช่วยตัวปลอมครับที่อยู่ในคุกตอนนี้ครับออกมาได้ไม่ได้ครับเพียงแต่ต้นเรื่องมันไปแล้วใช่ครับอ๋อของจริงก็อดทนไม่ได้แปลว่ามีเมตตาสูงอ่ะประมาณนั้นนะเห็นเพื่อนฟูมไฟเอาตัวปลอมมาติดโอ้โหน่าสงสารมากตัวจริงยังร้องได้แหกกระเชอกันอยู่ว่าเออแม้ว่าจิตคู่ด้วยกันหลายคนบอกว่าบังเอิญนะครับใช่ไหมครับคือวิบากกรรมที่มันจะออกมาจากกันเองมีคำตอบสุดท้ายได้ด้วยกรณีที่ว่านี้ก็แปลว่าระบบทางด้านยุติธรรมใช่ไหมฮะล้าหลังมากสอบสวนสืบสวนพยานหลักฐานเนี่ยต้องว่าไปตามสองส่วนว่าผู้พิพากษาก็ต้องรอองค์ประกอบของการสอบสวนสืบสวนโอเคไหมครับองค์ประกอบการสืบสวนสอบสวนก็อย่างที่ตามเนื้อผ้าเราก็เราตามจำนวนตามจำนวนความจริงมันมีเพียงสิ่งเดียวแต่ขนาดเดียวกันน่ะตอนเนี้ยเราจะแจ้งลุงบอกว่าเราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของต้นทางนะแต่ความประหลาดที่มันเกิดขึ้นปลายทางนะช่วงเนี้ยเนี่ยที่เรากำลังชวนแชร์เรื่องธรรมชาติเนี่ยมันประหลาดไงลุงครับมันจะแจ็คพอตได้ยังไงตัวจริงไปเจอตัวปลอมในคุกแล้วก็หาความยุติธรรมคนที่เป็นตัวจริงบอกว่าไงรู้ไหมลุงน่าสนใจมากเลยสะท้อนอารมณ์คนที่เป็นตัวปลอมอะว่าโหมันน่าสงสารมากตัวของตัวจริงเขาบอกว่าเขาทำความไม่ดีมาเยอะมากแล้วจนเขารู้สึกว่าทนไม่ได้อะครับจากความไม่ดีที่เขาเคยทำมาที่เขาเห็นเนี่ยฮะว่าร้องไห้ไม่ได้ทำมาลุงเขาก็เลยเอาขอทำความดีสักครั้งเถอะชีวิตนี้ทำความชั่วมาเยอะแล้วองค์คุณบุญกับใจฟ้าไปครับก็เนี่ยประมาณนี้คุณลุงมันประหลาดนะลุงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรประมาณนี้ไม่ได้เกี่ยวไอทีมาช่วยนะไอทีมีส่วนเพราะว่าถ้าเรื่องนี้มันเดินตามระบบมันก็ไปตามเนื้อผ้าตามจำนวนตามลำคลองน้ำลำห้วยฮะตามพยานหลักฐานบุคคลว่าไปคือหมายความว่าการร้องขอในการที่จะให้มีการสืบรื้อฟื้นการสอบสวนสืบสวนขึ้นมาใหม่มันถ้าหากว่าไม่มีไอทีเข้ามาช่วยเนี่ยคือหมายความว่าโอเคล่ะมันก็ไปตามเส้นทางของจดหมายไปแต่ตอนนี้มันเป็นข่าวเนี่ยครับพอสังคมรับทราบคือต้องยอมแล้วว่าสื่อที่ทำหน้าที่ที่เป็นอย่างเช่นทั้งวันนี้ฮะสื่อที่ทำหน้าที่เนี่ยต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเกาะติดสถานการณ์แล้วไหวมากลงพื้นที่เลยคือสื่อออนไลน์ไปก่อนแล้วด้วยความเคารพครับสื่อออนไลน์หรือสื่อที่นำหน้าที่เฉพาะกิจแปลกไหมครับว่าทำไมรู้ทีหลังระบบตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันแอมเภอผู้ว่าอบต.อบจ.อะไรก็ตามเนี่ยฮะส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับคือในมุมของระบบอะฮะกับระบบกับสื่อถ้าหากว่าสื่อไปกระทุ้งออกมามันจะไวมันจะแรงเร็ว
โอเคเข้าใจแน่นอนเพราะมันได้ภาพมันได้เสียงมันได้เหตุการณ์ตามสถานการณ์จริงเหมือนลุงผมมาเล่าให้ลุงฟังว่าโอ้โหผมไปเจอระเบิดมาลุงก็ไม่เห็นภาพหรอกจนกว่าผมถ่ายมาให้ดูมันจะต่างกันแต่ในขนาดเดียวกันน่ะคุณลุงอยู่ในระบบนะคุณลุงไม่ใช่ว่าต้องมารอดูภาพผมลุงมีสายงานบังคับบัญชามาตั้งแต่ระดับล่างแล้วเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ใช่เอ้ามันเป็นหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ความทุกข์ร้อนหรือความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยผมมองว่าระหว่างคนกับระบบเนี่ยมันจะต้องถูกคัดสรรมาอย่างดีเพื่อดำรงตำแหน่งดำเนินตามหน้าที่ตัวนี้ฮะคุณลุงไม่งั้นน่ะหน้าวันนี้นะฮะสังคมเราเริ่มคิดบ้างแล้วว่าการใช้แหมพูดอย่างนี้มันจะเหมาะสมไหมครับว่าถ้าจะแจ้งนะฮะแจ้งไอทีไวกว่าเยอะเลยแล้วพิพากษาไวด้วยทุกอย่างเดินเกมเร็วหมดเลยครับไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมยมยักษ์เนี่ยครับไปไวมากนะฮะนี่ๆตั้งข้อสังเกตครับโอเคแปลว่าระบบที่เราใช้กันมาเนี่ยโหล้าหลังมากๆเท่านั้นเนี่ยไอทีมันไปก่อนแล้วเอาว่าไอทีง่ายๆครับมือถือมือถอยไปก่อนแล้วแค่นั้นเพราะฉะนั้นมือถือลงหมู่บ้านเนี่ยต่างๆเนี่ยพวกไอทีที่ว่าเนี่ยมันจะไปถึงหมดเพราะหมากัดการที่ถุนบ้านเนี่ยก็ทันทีเลยเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นเฟซนะไอตัวเฟซเนี่ยตัวที่ว่องไวทันใจนะเฟซมันเป็นคือไดนามิกมันมุกปุ๊บมุกเมนปุ๊บมันได้เลยโอเคนะเฟสไลฟ์เฟสที่ว่าโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอครับอย่างเช่นตอนนี้ฮะเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่เกาะติดภาคสนามไปก่อนแล้วครับพอไปก่อนแล้วเนี่ยก็นำเสนอผ่านไอทีที่รวดเร็วทันใจแล้วก็รู้ไวในขณะเดียวกันน่ะในความเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยบางท่านของคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆเนี่ยฮะสะท้อนอารมณ์ออกมาว่าความเป็นสื่อสารเทคโนโลยีเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยกับการทำงานเหมือนกับที่บ้านเราเนี่ยนะว่าโดยระบบทำไมล่าช้ากว่าการให้ช่วยเหลือเนี่ยมันล่าช้ากว่าเนี่ยครับพอสื่อไทยเราเข้าไปเนี่ยฮะก็เข้าไปรายงานข่าวตามสถานการณ์จริงอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมก็ไวมากซึ่งก็เป็นคนเดิมกับที่ผมประทับใจนั่นแหละครับรวมอยู่คนเดียวแหละไปก่อนแล้วฮะแล้วตอนนี้เนี่ยอันเนื่องมาจากว่าถ้าข้อมูลเบื้องต้นก็คือการรายงานล่าสุดก็คือทางการของที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสปป.ลาวยังไม่ร้องขอความช่วยเหลือของทางฝ่ายไทยก็ตั้งรับที่จะเข้าไปช่วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ติดต่อหลังไมค์ไปกับคนที่เป็นกู้ภัยนะครับขออนุญาตไม่ทราบไม่บอกที่มาก็คือว่าทางการขอปิดข่าวเนี่ยเห็นไหมครับจะปิดไว้จะแมวใช่ไหมไม่รู้ เนอะก็นี่แหละฮะก็คือสิ่งที่มันตอบโจทย์มากจริงๆนะฮะพวกไอทีเนี่ยเนาะโอเคนะครับตอบโจทย์การเคลื่อนไหวคำว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็คือคำว่าไดนามิกนะฮะเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวนิดเดียวก็เนี่ยแม้กระทั่งยุงตัวนี้มันบินโต๊ะเนี่ยถ่ายแล้วได้ออกอากาศอันนี้ด้วยบินนิดนึงเห็นไหมในคำว่าเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นความไวของสิ่งเหล่านี้ยิ่ง 5G มาเนี่ยโหเลยนะครับดูไม่จืดเลยครับงั้นใครก็ตามที่ติดตามไม่ทันนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนี้จะล้าหลังมากๆด้วยครับโอเคฝากเอาไว้คุณสอนโซเชียลไวมากครับนะในนี้เข้ามาใช่ไหมคุณโยชิชุเนะหาหลักฐานก็ไวเห็นไหมครับความจริงน่าจะชื่นชมนิดหนึ่งนะคุณอะไรคุณอัจฉริยะเลยชื่ออะไรคุณอัจฉริยะครับก็ชื่ออัจฉริยะครับเหรอใช่ครับอืมก็ในเรื่องของไอทีเขามีทีมเขาก็ยอมรับว่าเขามีทีมที่เฉพาะกิจจริงๆในการที่จะค้นหาติดตามอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับในโลกของออนไลน์อะครับอืมนะครับผมนี่คนที่รู้พวกนี้ก็รู้จริงจริงนะรู้มากรู้จริงจริงสมควรที่จะให้เป็นบุคคลสำคัญของบ้านของเมืองเอาไว้นะคนพวกนี้ก็ตอนนี้ฮะผลทางคดีอ่ะโดยระบบมันไม่เดินนะลุงไม่เดินเนอะแล้วพอคุณอัจฉริยะเข้าไปลงเล่นเองเนี่ย มันก็เกิดแรงกระเพื่อมมากกว่าเดิมซึ่งตรงนี้ก็นะฮะโอเคเข้าใจ
มีหน้าพอเวลาติดตามข่าวสารก็เด็กประมาณ2ขวบนะมันสามารถที่จะไปรู้ความเคลื่อนไหวของกระทรวงกลาโหมของแต่ละประเทศได้สบายๆเลยมั้ยครับนี่ก็คือเรียกว่ามนุษย์พันธุ์นี้เรียกว่า Born to be ก็ไม่ต่างจากคำว่าโทษทีขออนุญาตถอยหลังไปหาพระศาสดานี่นะเจ้าชายสันเนี่ยประสูติมาเพื่อการตรัสรู้อะไรก็ห้ามไม่ได้อย่างเงี้ยครับประกาศเดี๋ยวประสูติมาเพื่อการรู้แจ้งโลกรู้แจ้งจักรวาลโอเคไหมแล้วมาบอกชาวโลกเขาพวกเราจะคอยก็บอกว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองทำนองนี้ครับเราจะมาคิดอย่างนั้นความจริงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งจักรวาลรู้หมดโลกมุลจักรวาล นั่นเองครับแล้วก็มาบอกชาวโลกผ่านภาษาอะไรก็ว่าแต่ในยุคสมัยนั้นนะครับลองจับประเด็นนี้ก็พอเวลาตัดยอดมาเล่าให้ฟังไม่ต้องไปไต่ตามเรื่องอย่างอื่นมันมากมันเป็นขยะไปหมดแล้วตอนนี้หลายๆอย่างมันเป็นขยะเพราะฉะนั้นเราตัดยอดมาใส่กันตรงนี้ก็ขอให้ทันนิดนึงทันกันแหละกันจะง่ายเยอะพวกนี้นะครับโอเคเนาะอ่ะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนี่มีอะไรไหมก็ขอบพระคุณคุณโยชิสุนิผมก็ออกเสียงญี่ปุ่นไม่ถูกผมก็ได้แต่นะนิเนนุโนคะคิเคคุโคเซโซซะซิโซญี่ปุ่นได้อยู่แค่นี้แปลมาเลยนั่นเลยคำมันก็คำเด็ดอะไรกิโมโนพอได้ครับกิโมโนกิโมโนชุดกิโมโนอยู่พอได้หรอกตรงนั้นก็บางทีก็ผมนึกถึงทางญี่ปุ่นผมนึกถึงตอนนู้นนะครับตอนที่ทำงานที่กังปรีนะครับทางด้านบริษัทโตโยต้าเนี่ยนะเนี่ยแหมพูดแล้วจะกลายเป็นคือไปเห็นภาพหนึ่งนะฮะในห้องอาหารนั้นผมมันจะถ่ายภาพรวมเอาไว้นะภาพนั้นเป็นภาพของเหมือนกับคนโบราณโบราณนะครับที่จะถ่ายคู่เอาไว้ไม่รู้ภาพนั้นหายไปไหนก็รู้สึกทำไมไอ้ภาพอื่นมีเยอะแยะไม่ไปยืนคู่ถ่ายทำไมต้องไปถ่ายคู่กับภาพนั้นนะก็แค่นั้นเองนะนอกนั้นก็คิดถึงปูตัวเดียวกินตั้ง10กว่าคนไม่จบไม่หมดปูบ้าปูบอตัวใหญ่จังก็ไอดอลที่ผมพูดถึงก็คือคุณถาปณีนั่นแหละครับเหรอครับตอนนี้คุณถาปณีก็สะบักสะบอมอยู่ที่ลาวพื้นที่ลาวฮะครับผมก็ได้ส่งกำลังใจไปมาติดตามสถานการณ์อยู่แล้วก็ผมก็คุยกับแหล่งข่าวของคนพื้นที่เลยนะว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลจากสปป.ลาวนะครับแน่แล้วก็ในแต่ละจุดเนี่ยก็หนักเอาการครับยอดจริงกับยอดรายงานข่าวของจำนวนคนที่สูญหายแล้วก็เสียชีวิตน่าจะคนละยอดกันครับก็ไม่น่าเขาคงจะห้ามคนเข้าพื้นที่แม้ว่าเราเสนอไปยังสถานทูตเมื่อวานนี่นะก็รอคอยอยู่นะที่ว่าเนี่ยคงจะติดราชการหรือเปล่าเพราะว่ามันเราเสนอไปไม่ใช่ไปทำข่าวเห็นไหมฮะ เราเสนอไปเพื่อไปทำงานให้เขาหน่อยโอเคไหมครับเช่นหนึ่งนี้ก็สลายเมฆหยุดฝนก็ป้องกันไม่ฝนมันตกมาอีกอ่ะตกมาอีกก็เลอะนะเยอะนะเดี๋ยวคิดว่ามวลน้ำที่มันมาจากฟ้าน้อยๆนะครับ เหมือนปี54ผมใช้คำว่ามหาสมุทรเมฆเลยนะปี54โอ้โหมันมาท้องฟ้าเนี่ยลมสุดยอดเลยครับมาอย่างแรงมากปีนั้นโอเคนะแล้วก็ใช้สองมือเปล่ารักษามันต้องมีความเจ็บปวดมีทั้งภูมิต้านทานที่มันต่ำเนี่ยผมจับปุ๊บมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาตัวร้อนๆตัวหนาวๆเนี่ยนะแล้วจะปกติได้โดยง่ายด้วยครับเนี่ยเสนอไปอย่างนี้เข้าไปถ้าเขาเห็นความสำคัญที่การช่วยเหลือนะครับก็คงจะแจ้งไม่รับทราบก็จะรอสักวันสองวันนะหนังสือมันเดินทางก่อนที่บอกว่าไปเรียนหนังสือสถานทูตเมื่อวานนี่นะครับก็รอสักนิดนึงเผื่อว่า
ถ้าเป็นบุญนะเนาะเราต้องการไปช่วยไม่รับค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้นเลยที่ว่าเนี่ยค่าแรงแล้วก็ออกเองทั้งหมดนะครับเราไม่ไปเดือดร้อนให้กับใครเลยนะครับเราก็มีเป้าหมายของเราอย่างนั้นเพื่อที่จะให้มันเกิดการช่วยเหลือเรื่องของมนุษยชาติด้วยกันนี่นะครับมันไม่หนีไปไหนหรอกทำความดีทิ้งเอาไว้กับมนุษย์ก็มีแต่มนุษย์จะรับรู้ทราบแล้วก็รับรองกันแหละกันไปจะไปอาศัยสถาบันในมารับรองพอแล้วครับพวกนี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นการปัจเจกบุคคลแล้วก็ตามเก่งอะไรทำอะไรก็ทำกันไปส่วนรัฐบาลไทยถ้าเข้าใจกว้างนะเปิดรับสมัครบุคคลมีความสามารถพิเศษถ้าเป็นผมนะช่วงนี้ฮะจะเป็นช่วงที่คนที่มีความสามารถพิเศษมีเยอะความสามารถพิเศษทั้งนั้นไอทีพวกนี้เห็นไหมครับใช่ไหมฮะครับความสามารถพิเศษของการทำอะไรก็ตามทีซึ่งมันส่งผลไปยังอาชีพด้วยต่อไปเห็นไหมครับอย่างนี้ต่างหากไอการที่จะเอาความรู้มาว่ากันเนี่ยโอ้โหพอแล้วครับมันกี่รุ่นปีมาแล้วนะครับประเทศที่เขาเจริญเขาความสามารถจริงๆนะก็คือเขาถือว่าดูอิ่งมันมากกว่าสำคัญกว่าดิ้งกิ้งกิ้งโอเคไหมดูอิ่งสำคัญกว่าดิ้งกิ้งนะแน่นอนคนที่ดูอิ่งคือการทำให้เกิดผลผลิตของงานในแต่ละระดับในแต่ละเลเวลในการพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเขาต้องมี imagination นะครับเขาต้องมีที่เขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์หรือว่าจินตนาการนะครับไม่มีสิ่งนั้นมันพัฒนาไม่ได้นะโอเคนะพอเข้าใจไอ้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าทักษะมันจะมีอะไรพูดกันบ่อยๆมันมีหนึ่งครับว่าสกิลอะไรนะสแกนสเกลสโคปสโคปสกินสกิลสเกลแล้วก็สโคปนะครับเนี่ยต่างๆเหล่านี้พยายามที่จะหาสาครับนั่นนะนู่นนี่นั่นครับคุณลุงครับผมเกรงว่าจากเดี๋ยวนี้ไปมันน่าจะไม่ทันแล้วนะลุงนะอันเนื่องมาจากว่าความเฉพาะตัวบุคคลเนี่ยมันก็มีอยู่แค่2 ส่วนก็คือเฉพาะตัวที่เป็นประโยชน์ตนความสามารถเฉพาะตัวที่เป็นประโยชน์ท่านซึ่งประโยชน์ท่านมีน้อยนะลุงความสามารถจริงๆในเชิงของการที่จะความสามารถผู้อื่นจะมีน้อยกว่านะกับมีความสามารถเฉพาะตนที่ทำขึ้นเพื่อเฉพาะตนใช่ฮะให้ตัวเองกระโดดหนังยางเก่งโอเคนั่นแหละความสามารถเฉพาะตัวสูงอ่ะกระโดดคนเก่งเขาทำเก่งจริงนะลุงครับคนร้อยหนังยางอ่ะเนี่ยคนดำถ้ำเนี่ยไม่มีใครไปทำได้นะฮะเขามีความสามารถที่สองคือเขาเป็นแพทย์คืออาชีพแต่ผมมองว่ามาจะถึงจุดนี้ผมมองว่าไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าถ้าหากว่ามันไม่ทันน่ะเพราะตอนนี้ความสามารถเฉพาะตัวมันก็ไปควบคู่กับวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนนี้วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยมนุษย์ได้ทันแล้วนะลุงเพราะอะไรเพราะธรรมชาติมันใหญ่กว่าเนี่ยฮะทั้งไฟไหม้ทั้งร้อนจัดทั้งน้ำท่วมท่วมทีก็แจ้งคุณลุงแล้วนี่ไงมันไม่มีเวลาขนของนะใช่เอาไฟไหม้ล่าสุดอ่ะอย่างกรณีที่เกรซเนี่ยข่าวล่าสุดอัปเดตมาบอกว่าเป็นเรื่องของการวางเพลิงเป็นอาชญากรรมแต่ในขณะเดียวกันอาชญากรรมเนี่ยมันจุดถ้าเป็นอาชญากรรมความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเราไม่รู้หรอกแต่ในขณะเดียวกันลุงคนขับรถอยู่อ่ะดูภาพเนี่ยมันรถมันไหม้ทุกคันเลยนะบนถนนอ่ะก็แสดงว่ามันไม่มีเวลาหนีมันเหมือนมดเวลาเราเอาน้ำสาดไอ้มดที่มันตอมของกินนะฮะลุงเราไปสาดมันอ่ะผมทำบ่อยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีโอกาสลุงแล้วมันจะไปเรียกร้องร่ำร้องที่ไหนเนี่ยมันจะไปขอร้องใครอ่ะความสามารถเฉพาะตัวในเชิงของช่วยเหลือตัวเองกับความสามารถที่แหมอยากจะใช้คำนี้มันก็ต้องใช้สกิลสโคปสเกลในเรื่องของรู้เข้าใจเข้าถึงธรรมชาติลงคุณได้ระดับไหนอ่ะคุณมีความสามารถระดับไหนคุณทุกคนเนี่ยเราด้วยเนี่ยตัวผมเนี่ยเมื่อไม่ทันน่ะมันก็ต้องมาดูศักยภาพของตัวของตนว่าณวันนี้เราจัดลำดับความสำคัญให้กับอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์มาเป็นที่หนึ่งไหมธรรมชาติมาเป็นที่สองหรือเปล่าตัวเราที่เท่าไหร่ตัวเรามีความเข้าใจในความรับรู้สอบคล้องต้องการในเชิงของตัวเราคือธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์เราเพิ่งพามากน้อยความเข้มข้นนี่กี่เปอร์เซ็นต์เรารู้เรื่องตัวเราหรือเปล่านั่นนะลุงรู้เรื่องตัวเรานี่คือมันเชื่อเฉือนมากเลยนะลุงก็คือนอกตัวกับในตัวรู้จำหรือรู้จริงเอาเห็นไหมฮะรู้คิดหรือรู้ที่รู้มาจริงๆนะแล้วรู้เรื่องอะไรอีกอะลุงสรุปรวมความหมายความว่า
คุณพึ่งพาวิทยาศาสตร์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพึ่งพาธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่รู้ธรรมชาติครับท่านสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ธรรมชาติตัวไหนรู้ไหมฮะลุงที่เป็นตัวคอนเฟิร์มคือตัวสุขภาพไงครับถูกมันก็เพียงพามไงครับก็ต้องผมมองว่ามันก็เหมือนมดนะลุงผมถึงแจ้งเตือนตั้งตั้งนานแล้วว่าให้งับอากาศไว้ก่อนคือตัวงับอากาศนะมันเหมือนว่าแหมมันเป็นตัวเดียวลุงที่มันจะเชื่อมต่อกับธรรมชาติภายในได้แล้วมันสื่อสารได้จริงนะฮะมันจะได้รู้เข้าใจเข้าถึงเป็นลำดับขั้นไปก็คือสิ่งนี้นะฮะคือรู้เรื่องภายในตัวเองบ้างนั่นมาถึงในวันนี้นะครับไม่ว่าจะมีดาวเทียมยานอวกาศรถที่วิ่งเร็วที่สุดไฟไหม้คุณหนีทันไหมล่ะเพราะอะไรครับรถติดข้างหน้าแล้วฮะน้ำท่วมคุณหนีทันไหมคุณของของได้ไหมล่ะฮะจบข่าวเลยคุณรวยมากใช่ไหมครับวันนี้คนจนคนรวยเท่ากันครับลุงเพราะไอทีครับเพราะไอทีด้วยแล้วหมายถึงว่าความเป็นธรรมชาติที่มันครอบคลุมคือมันท่วมทีมันไม่ได้เลือกนี่ลุงไม่เลือกจนรวยไม่เลือกคนรวยไปหมดเลยไม่ใช่ในอำเภอตอนนี้ก็ที่น่านไงครับลุงเดี๋ยวนี้เหรอที่น่านอ้าวลุงล่าสุดอ่ะที่ดินสไลด์อ่ะอ๋อ7ชีวิตนะลุงไปแล้วนามสกุลเดียวกันไม่ต้องพูดเกินกว่านี้ว้าวต้องขอแสดงความเสียใจด้วยในเชิงของความเป็นมนุษย์ด้วยกันเพื่อนมนุษย์แล้วก็ขอแสดงความเข้าใจกันด้วยในฐานะที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะ7ชีวิตนามสกุลเดียวกันนะลุงว้าวดินสไลด์ครับแล้วมีเวลาตั้งตัวไหมล่ะนั่งอยู่หลบใต้ฝนหลบใต้ร่มฝนตกตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องฝนลุงมันเป็นเรื่องดินเข้าไปแล้วครับผมดินน้ำลมไฟครับเนี่ยยังนั่งเล่นดุกลูกคิดอยู่หรือเปล่าลุงนั่งเล่นหน้าจออยู่หรือเปล่าครับลุงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยนะนั่งเล่นหน้าจอกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้คุณเล่นหน้าจอคุณรู้คุณดูเรื่องอะไรกันอยู่อ่ะสถานการณ์ที่มีประโยชน์หรือไม่หรือไร้สาระครับเห็นไหมฮะคุณติดตามข่าวสารบ้านเมืองไอ้ที่ผมสะท้อนหรือว่าขยี้อยากจะขยี้เนี่ยเพราะว่าอะไรพอนั่งดูสารนั่งดูข่าวสารมันก็สอดคล้องต้องกันในเชิงของธรรมชาตินะลุงเนี่ยไอ้คำว่าเชิงธรรมชาติธรรมชาติมันบอกเรามันกำลังมันเขาเรียกมันอยู่ในขั้นของการเตือนเราหรือแจ้งเราหรือว่ามันจะเอาแล้วนะหรือมันเอาเลยนะเนี่ยมันดูเหมือนเนี่ยตอนนี้ลุงล้อมรอบบ้านเราอยู่แล้วเนี่ยใจกลางประเทศไทยเนี่ยรอบด้านนี่ไปกันหมดนะถ้าจะมีการสรุปกันเอาไว้เบื้องต้นว่าวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติมาย่อยยับบัตรนี้ธรรมชาติเอาคืนครับแล้วไม่เลือกหน้าด้วยไม่หือไม่อือด้วย โอเคเพราะนั้นใครก็ตามที่รู้เรื่องธรรมชาติครับต้องออกมาต้องออกมาแสดงตัวตนออกมาต้องออกมาแล้วก็คนที่เขาเรียกอะไรคนทั่วไป normal normal เนี่ยต้องตระหนักได้แล้วลุงครับอย่ามัวอย่าฮื้นเหิมชื่นชมวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเลยลุงคือเครื่องมืออำนวยความสะดวกแค่นั้นพอจบไม่ใช่เอาตรวจความดันเอาตัวชั่งน้ำหนักเอา MRI เอาเอ็กซเรย์วิทยาศาสตร์ช่วยได้คือตอนอุบัติเหตุถ้าเป็นเรื่องสุขภาพโอเคจะผ่าตัดผ่าต่อไม่ว่ากันเพราะตอนนั้นมันสูญเสียไปแล้วลุงแต่ในเรื่องของการเยียวยาต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ใหม่ด้วยระหว่างคำว่าอาการกับคำว่าโรคครับถูกต้องถ้าคุณไม่ขีดเส้นตรงนี้ไว้ว่าตัวคุณคือความรู้สึกของตัวคุณเองที่เป็นจริงถ้าคุณยังยึดถือความรู้สึกเป็นจริงที่เป็นเขาแล้วก็ช่วยอีกหลายรุ่นใช่ครับโทรมากี่สิบสายผมก็ไม่สามารถอธิบายได้ต้องบอกว่ากรุณาไปดูบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติใหม่ครั้งหนึ่งนะครับและหรือไปแอด Facebook Face Like และหรือไปแอด 22.7 ใหม่นะครับเพราะที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงหมอและไม่ใช่หมอนวดที่นี่คือสถานีธรรมชาติศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพคำว่าสุขภาพก็แปลล้านครั้งแล้วว่าไม่ใช่การป่วยนะครับเราพูดถึงความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันที่เป็นเพียวธรรมชาติเลยตามสันดานดิบความรู้สึกดิบๆลุงคุณแค่รับรู้สึกถึงความรู้สึกที่ผิดปกตินั่นแหละครับมันมาแล้วของคุณเองของคุณเองนั่นแหละครับความเป็นธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละครับมันเกิดขึ้นในตัวในตนท่านแล้วครับถ้าท่านยังจะปล่อยปะละเลยแล้วก็เพิกเฉยเมินเฉยแล้วก็เอาไปเรียกเอาความรู้สึกผิดปกติสะสมไปเรื่อยๆตามวันและเวลาในการที่คุณใช้ชีวิตบอกไม่มีเวลาไม่ว่างไม่ได้ไม่นู่นไม่นี่แล้วคุณก็เดินทางไปหาเขาให้เขาชี้ชะตาคุณนี่คุณพาตัวเองไปขึ้นเขียง คุณอย่าไปโทษเขาเพราะคุณไปหาเขาผมเห็นมากี่รายกี่เจ้าแล้วไปโทษเขาทำไมอ่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่รู้ตรงไหนรู้ไม่รู้เวลาเราเดินไปหาเขาเขาจะถามเราคำแรกเลยลูกคุณเป็นอะไรมาคะอ่ะก็นี่ครับแสดงว่าเขาไม่รู้
แล้วเราก็บอกอะไรเขาเราบอกความรู้สึกก็คืออาการของเรากับเขาไปถูกเนี่ยฮะธรรมชาติของตัวเราเพราะฉะนั้นคุณเลือกที่จะใช้ช่องทางของวิทยาศาสตร์นะครับคุณมั่นใจว่าวิทยาศาสตร์จะช่วยได้ตอนนี้นะครับไม่ทันแล้วครับจะอยู่รูไหนมุมไหนนะครับอย่าแน่ๆในถ้ำคลื่นก็เข้าไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะลุงไม่ใช่เรื่องเล่นนะคิดว่าเออมันมาไม่ถึงเราหรอกอีกตัวมาไม่ถึงอ่ะว่ายน้ำอยู่ในสระกินอาหารอยู่ในห้างทำอะไรก็ตามอยู่แบบไม่ได้รับรู้ข่าวสารไม่ได้ติดตามสถานการณ์ไม่รู้เรื่องภัยธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างมัวแต่นั่งกดหน้าจอไม่ดูอย่างอื่นเลยที่เป็นสาธารณะที่เป็นประโยชน์นะฮะข้อมูลข่าวสารระวังให้ดีลุงนั่งอยู่ๆหายวับไปกับตาตอนนี้นะฮะเราเคยชินกับคำว่าสึนามิทะเลตอนนี้สึนามิมีบกท่านสึนามิบกคือน้ำท่วมฉับพลันสึนามิดินโอ้โหมันจะไปเห็นไหมฮะเอารู้สึกงานนี้โอ้มีคนแสดงอะไรนี้นะนี่นะผมภาษาไม่มีวรรณยุกต์นะฮะคอนกรีตนะมันเป็นภาษาแสดงความดิ่ง for nature situation นะคอนกรีตเทชั่นโอเคโอเคคอนกรีตเทชั่นพอจะไหวภาษาไม่มีวรรณยุกต์นะคุณคณิดาโอเค exercise for emergency ออกแอคชั่นกันใหญ่โตนะของเรานะโอเคครับอ่ะพอไหมวันนี้คิดว่าน่าจะพอครับผมบ้านใครบ้านมันนะครับเอาล่ะก็ในใดก็ตามที่รู้อะไรก็สู้รู้ตัวเองไม่ได้เมื่อรู้ตัวเองได้หมดมันจะรู้ภายนอกหมดคือธรรมชาติหมดเพราะภายในเราเนี่ยฮะพยายามค่อยๆพิจารณาค่อยๆทำงับอากาศนี่เป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ไหนแล้วครับอากาศคือของฟรีนะครับของดีที่สุดคือของฟรีนะวันนี้จำเป็นหลักครับในแง่ธรรมชาติเนี่ยของดีที่สุดคือของฟรีโอเคไหมครับในด้านวิทยาศาสตร์เขาว่าของดีที่สุดคือของแพงเชิญครับพวกแพงขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วขอเราพอปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างมวลมืดเร็วสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาทุกอเมนและโอมจบ thank you very big หิวข้าวใช่แล้ว